นี่ค่ะ4ตัวนี้นะคะวันนี้แม่ค้าก็จะหน้าบานอีกแล้วนะคะขายแค่4ตัวนี้นะคะกำไรที่จอยได้ 5,900 บาทเย้เย้เย้อันนี้เป็นการขายเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะจอยไม่ได้ขายเยอะขายเท่าที่เห็น4ตัวนี้ได้กำไร 5,900 บาทเดี๋ยวมาดูกันว่า4ตัวเนี้ยที่จอยขายเนี่ยคือแบรนด์อะไรบ้างแล้วก็ขายไปในราคาเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยช่องจอย CA นะคะมาเจอกับจอยก็จะเจอกับคอนเทนต์นะคะที่เกี่ยวกับการค้าขายนั่นเองนะคะจอยเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายทั้งใน eBay แล้วก็ Poshmark นะคะไปเลือกซื้อเสื้อผ้าในร้านมือ2นะคะมีทั้งมือ1มือ2แล้วก็เอามาขายออนไลน์นั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าคลิปนี้ขายได้แค่4ตัวแต่กำไร 5,900 บาทนะคะคืออันเนี้ยคือหักแล้วนะคะหักที่จอจะต้องเสียให้ eBay เนาะขายใน eBay เนี่ยจะต้องเสีย 15% ถ้าขายใน Poshmark เนี่ยจะต้องเสีย 20% แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ขายใน Poshmark เลยขายแต่ใน eBay เท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจอยขายแบรนด์อะไรไปนะคะสินค้านะคะจอยแพ็คไว้เรียบร้อยแล้วจอยไม่ขอแกะออกจากถุงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปเอาไว้ให้นะคะว่าจอยขายรุ่นไหนไปและให้สังเกตคำ title นะคะว่าจอยใช้คำ title ว่าอะไรบ้างนะคะคือพวกคำคีย์เวิร์ดทั้งหลายในคำ title นะคะมีประโยชน์นะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะมาเจอสินค้าเราได้เนี่ยก็มาจากคำ title นี่แหละสังเกตจากคำ title ดีๆนะแล้วก็เรียนรู้จากแบรนด์ที่จอยขายได้นะคะเพื่อที่เวลาออกไปหาซื้อสินค้าค่ะจะได้ซื้อเอากลับมาและทำกำไรได้เยอะๆนั่นเองเนาะตัวแรกมาตัวนี้เลยอันนี้เป็นแบรนด์ซาร่านะคะป้ายเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะตัวนี้ได้มาจากร้าน TJ Maxx นะคะจอยไม่ได้ซื้อตอนเขาลดราคานะคะซื้อตอนที่เขาขายราคาเต็มนะคะนอกจอยบอกก่อนนอกจากที่จอยจะไปหาซื้อสินค้าเนี่ยในร้านมือสองแล้วนะคะNordstrom Rack TJ Maxx แล้วก็ Marshalls นะคะก็เป็นแหล่งที่จอยสามารถซื้อสินค้าเอากลับมาขายได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ขายไปในราคา50 เหรียญนะคะจอยซื้อมา19 เหรียญ 99 นะปกติถ้าใครติดตามจออยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาที่จอออกไปหาซื้อในร้านมือ2เนี่ยถ้าจอไปเจอชุดเดรสเนี่ยจอจะเสียแค่7 เหรียญ 99เท่านั้นนะคะแต่พอมาซื้อใน TJ Maxx เนี่ยช่วงที่ไม่ลดราคานะคะเป็นราคาเต็มของเขาเนี่ยแต่ว่าจอเห็นรูปทรงแล้วจอคิดว่าจอน่าจะขายได้นะคะจอก็เลยซื้อมาเนาะก็เลยเป็นแหล่งซื้อสินค้าอีกแหล่งนึงนะคะนอกจากร้านมือ2นั่นเองต่อมาเป็นตัวนี้เดี๋ยวยังไงจอขอเปิดดูไปด้วยเนาะว่าจอยขายราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเผื่อจำไม่ได้อันนี้คือ equipment นะคะอันนี้เป็นการช้อปปิ้งครั้งล่าสุดของจอยเลยนะคะก็โพสต์ลงไปแค่ 2-3 วันก็ขายได้เลยนะคะแล้วลูกค้าต่อน้อยมากจอยตั้งราคาไว้69 เหรียญแต่ว่าราคาตามป้ายเนี่ย228 เหรียญนะคะ1 เหรียญเทียบเท่ากับ36 บาทเท่ากับเสื้อตัวนี้ราคาตามป้ายเนี่ยตกตัวละประมาณ 7,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าตัวนี้จอยได้มาแค่4 เหรียญ 99ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ180 บาทนะคะจอยขายไปที่60 เหรียญนะคะรุ่นนี้ที่ขายได้ราคาดีเพราะว่าเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะรุ่นนี้ถ้าเป็นสินค้ามือสองเนี่ยก็จะขายกันอยู่ประมาณสัก35-50แล้วแต่ลายผ้านะคะแล้วส่วนมากเนี่ยอันนี้จะเป็นผ้าซิลนะคะนะจะเป็นผ้าซิลก็คือเนื้อผ้าไหมนั่นเองนะคะคือราคาเสื้อผ้าเนี่ยจะขายได้กำไรมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าด้วยนะคะถ้าเป็นเนื้อผ้าที่ดีเนี่ยจะสามารถตั้งราคาได้แพงมากขึ้นนะคะเหมือนเสื้อตัวเมื่อกี้ถ้าเป็นแค่ผ้าโพลีเอสเตอร์หรือว่าผ้าชีฟองบ้านเราเนี่ยจะไม่สามารถตั้งราคาได้แพงนะคะแต่ว่าเป็นผ้าซิลนั่นเองนะคะราคาเลยสามารถตั้งได้แพงได้และขึ้นอยู่กับแบรนด์ด้วยนะเพราะว่าแบรนด์เนี้ยซื้อใหม่ราคาค่อนข้างแพงเลยเนาะก็เลยขายได้ราคาต่อมาตัวต่อมาอันนี้คือแบรนด์ Talbots นะคะเป็นแบรนด์ที่จอยชอบขายมาก
พอจอยพูดเกี่ยวกับเรื่องเนื้อผ้าตัวเมื่อกี้ที่ขายได้ราคาคือผ้าซิลใช่ไหมคะอันนี้คือผ้าแคชเมียร์บอกไว้เลยช่วงนี้จะใกล้หน้าฟอลกับหน้าวินเทอร์นะคะ5เดือน6เดือนหลังต่อไปนี้นะคะเวลาไปหาเสื้อผ้าเนี่ยให้หาเป็นเสื้อผ้าที่แบบใส่หน้าหนาวได้ยิ่งเป็นผ้าแคชเมียร์นะคะผ้าวูแลมส์วูนะคะไปหามาขายได้ราคาอัลพาก้าด้วยอัลพาก้าก็ขายดีนะคะแล้วใส่พวกคำคีย์เวิร์ดพวกเนี้ยเข้าไปเวลาลูกค้าเขาเซิร์ชหาค่ะเขาจะเซิร์ชหาด้วยแบรนด์แล้วก็ตามด้วยผ้าแคชเมียร์หรือจะเป็นอัลพาก้านะคะถ้าเป็นแบบเนื้อผ้าพวกนี้นะคะจะสามารถตั้งราคาแพงได้นะอ่ะอันนี้คือผ้าเพียวแคชเมียร์ก็คือเป็นแคชเมียร์ 100% เลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่จอยได้มาเป็นผ้าแคชเมียร์ในแบรนด์ Talbots นะคะปกติทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ที่จอยชอบซื้อเอามาส่วนมากจอยก็จะหาเป็นชุดเดรสเป็นเสื้อเนี่ยตอนนี้จอยพยายามหาที่เป็นของใหม่ถ้าเป็นของมือสองเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบ plus size จอยเลี่ยงที่จะไม่หยิบเลยนะแบรนด์นี้เพราะว่าช่วงเนี้ยจอยขายเดรสซะส่วนใหญ่จอยก็เลยพยายามเลือกเป็นชุดเดรสนะคะเสื้อก็จะหาได้น้อยลงแต่ว่าตัวนี้จอยซื้อมาตั้งแต่เดือน3หรือเดือน4แล้วเพิ่งจะมาขายได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่จอยเลือกซื้อมาเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าสปริงนะคะช่วงหน้าสปริงเนี่ยคนเขาไม่ได้ใส่แคชเมียร์เนี่ยเขาจะใส่กันช่วงหน้าวินเทอร์นะคะเขาจะใส่ช่วงหน้าวินเทอร์พอตอนนี้มันจะเข้าหน้าฟอลมันก็เริ่มหนาวแล้วบางคนก็ชอบใส่ผ้าแคชเมียร์เพราะว่าผ้าแคชเมียร์เป็นเนื้อผ้าที่บางเบาแต่สามารถทำให้ร่างกายเราอบอุ่นได้นะคะคนเขาก็เลยเริ่มซื้อตัวนี้จอยได้มา5.49 เหรียญขายไปลูกค้าไม่ต่อเลยนะ64.50 เหรียญคือลูกค้าไม่ต่อเลยอย่างที่จอยบอกว่าเป็นที่เนื้อผ้าเนาะเป็นที่เนื้อผ้าแคชเมียร์นะคะจอยเลยขายได้ราคาเพราะว่าตัวนี้ถ้าเขาไปซื้อใหม่ตัวหนึ่งก็แบบ200 กว่าเหรียญประมาณนี้นะคะนะลองไปพยายามหานะคะผ้าแคชเมียร์เนี่ยจอยบอกเลยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรนะคะให้เป็นแคชเมียร์ 100% ขายได้แต่จะกำไรมากกำไรน้อยขึ้นอยู่กับแบรนด์ถ้าเป็นเป็นแบรนด์เนมอะค่ะเราจะสามารถตั้งราคาได้สูงแต่ถ้าเป็นแค่เดอะมอลล์แบรนด์ผ้าแคชเมียร์เนี่ยราคาที่เราจะตั้งเนี่ยมันก็จะต่ำลงมาแต่หมายถึงมันก็ยังขายได้นะจอยแนะนำเลยต่อมาเป็นตัวนี้คือที่สุดมากเลยอันนี้คือ Brooks and Brothers นะคะเป็นของใหม่เนาะอันนี้มีเป็นกระดุมเสริมให้ด้วยนะคะทุกตัวที่จอยขายวันนี้นี่เป็นของใหม่พร้อมป้ายหมดเลยนะไม่ได้ขายของมือสองเลยนะขายของใหม่หมดเลยนะลายนี้บอกเลยว่าช่วงหน้าฟอลจะขายดีมากเป็นลายแบบตารางแบบนี้นะคะให้ไปหามาบอกเลยใครเจอลางตรงเนี้ยตารางแบบนี้ให้ไปหามานะตัวเนี้ยจอยเคยขายเป็นชุดเดรสไปได้นะคะขายไป40 เหรียญเป็นผ้าวูอันเนี้ยเป็นเบลเซอร์แจ็คเก็ตนะคะลูกค้าน่ารักมากจอยตั้งราคาจะไม่ผิดจอยน่าจะตั้งไว้99 เหรียญนะคะลูกค้าส่งราคามาบอกมาว่าเนี่ยเขาจะซื้อให้เป็นของขวัญภรรยาของเขาแต่เขาเนี่ยมีงบอยู่แค่84 เหรียญเราสามารถลดให้เขาได้ไหมสามารถลดให้เขาได้ไหมนะคะจอยก็โอเคนะจอยลดให้เขาก็ออฟเฟอร์มาเนาะเขาออฟเฟอร์ราคามาบวกด้วยกับข้อความนะคะคือมีความน่ารักอะเขาอยากซื้อให้เมียเขาเนาะเขาก็ส่งข้อความแบบนี้มานะคะจอยก็ลดราคาให้เลยนะถึงแม้ว่าเขาจะต่อเหลือ70ถ้ามีข้อความดีๆอย่างเงี้ยมาจอยก็ลดให้นะเขาก็ไม่ได้ต่อจอยเยอะนะเพราะอย่างที่บอกว่าราคาจอยตั้งไว้99 เหรียญแล้วขายไป84 เหรียญแต่ว่าต้นทุนมา7.99 เหรียญนะที่จะเห็นได้ว่า4ตัวนี้ที่จอยขายได้ราคาแพงเพราะว่า1เป็นแบรนด์ที่คนเขานิยมกันที่เขารู้จักกันนะคะ2คือของใหม่นะเป็นของใหม่ด้วยนะคะจอยเลยขายได้ราคาที่ดีนะคะอันนี้คือ4ตัวทั้งหมดที่จอยขายได้นะเดี๋ยวจอยจะขอย้อนให้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้จอยมีขายได้แล้วไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะคะแต่ว่าอยากจะให้ดูสินค้าว่าจอยขายอะไรไปบ้างเนาะอยากจะให้เป็นไอเดียเวลาใครออกไปหาซื้อสินค้าจะได้ซื้อมานะคะมาจอยย้อนให้ขายได้ใน eBay นะคะ
อันนี้เป็นเสื้อสเวตเตอร์ถ้าใครได้ดูคลิปช้อปปิ้งล่าสุดของจอยเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะคะเพรูเวียนคอนเนคชั่นถ้าจอยอ่านชื่อไม่ผิดเนาะเดี๋ยวยังไงจอยขึ้นเลเบลให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเสื้อสเวตเตอร์นะคะขายเร็วมากที่จอยซื้อมาอย่างที่บอกเสื้อสเวตเตอร์เนี่ยจอยพยายามหาลวดลายให้มันเป็นลายย้อนยุคยุคแบบ80 90ลายผ้าเก๋ๆนะคะแล้วอันเนี้ยเป็นสเวตเตอร์ผ้าวูผ้าคัตตอนไม่ใช่ผ้าวูอันนี้เป็นพีมาคัตตอนนะคะขายไป30เหรียญซื้อมา5เหรียญ49คือขายเร็วมากวันเดียวขายได้เลยนะคะลูกค้าต่อมา30เหรียญจอยเลยลดให้นะคะต่อมาทีน่าเทิร์กนะคะอันเนี้ยเป็นเสื้อท็อปนะคะเหมือนทูนิกท็อปนะอันนี้ซื้อมา4เหรียญ99ขายไป25เหรียญตัวนี้ที่ขายราคาไปถูกเพราะว่าเสื้อมีตำหนินะคะถ้าเสื้อไม่มีตำหนิรอยเลอะเนี่ยสามารถขายได้ราคามากกว่านี้เนาะพอตัวนี้มีตำหนิจอยก็เลยต้องตั้งราคาน้อยลงมาคือจอยพยายามทำความสะอาดแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังเลอะอยู่นะต่อมาเป็นชุดเดรสนะคะอันนี้แนะนำเลยเป็นแบรนด์ Talbots นะคะเป็นแบรนด์ที่จอยชอบแล้วอันนี้คือเป็นผ้าวูนะคะอย่างที่บอกตอนนี้คนเริ่มหาเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็ขายตัวนี้ได้ตัวนี้ได้มาจากร้านเออร์เบิร์นน่าจะเป็นการช้อปปิ้งซะแบบ 2-3 ครั้งนะคะขายไป24เหรียญได้มา2เหรียญ99คือตัวนี้ได้มาถูกมากนะคะได้มาถูกมากๆนะคะขายไป24เหรียญนะคะต่อมาเป็นลาแบงค่านะคะเป็นแบบเสื้อโคเวอร์นะคะใส่สำหรับเวลาเราใส่ชุดบิกินี่ข้างในแล้วใส่ตัวนี้นะคะตัวนี้ขายไปถูกเพราะว่าเราต้องการเอาสินค้าออกเนาะซื้อมา4เหรียญ99ขายไป10เหรียญค่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะซื้อมาปีที่แล้วนะคะเป็นสไตล์แบบว่าโทนสีมัดย้อมเนาะต่อมาเป็นกางเกง Irene Fisher นะคะตัวนี้ได้มาจากร้าน TJ Maxx นะคะเขาลดราคาเหลือป้ายแดงนะคะถ้าจำไม่ผิดซื้อมา25เหรียญขายไป58เหรียญขายไปถือว่าราคาก็ดีหน่อยคือถ้าเป็นไซส์ใหญ่เกิน XL ขึ้นไปเนี่ยจอยสามารถขายได้70 80เหรียญเพราะว่าจอยเคยขายแล้วแนวนี้นะคะแต่ว่าด้วยตัวนี้เป็นแค่ไซส์ XS พอเป็นไซส์เล็กแล้วเนี่ยแทนที่เราจะขายได้กำไรเยอะอะค่ะมันทำให้เราขายได้กำไรน้อยลงแต่หมายถึงว่ายังขายได้ไหมก็ยังขายได้เพราะว่าด้วยที่แบรนด์เนี้ยส่วนมากอะจะเป็นผู้ใหญ่ใส่หน่อยแล้วเป็นสไตล์มินิมอลนะคะจะเป็นสไตล์โทนสีพื้นซะส่วนใหญ่แต่ว่าเขาจะใช้เนื้อผ้าดีตัวนี้เป็นเนื้อผ้าออร์แกนิกคอตตอนเนาะขายไป58เหรียญนะต่อมาคือ BCVG นั่นเองนะคะชุดเดรสตัวนี้จริงๆอ่ะจอยตั้งใจจะซื้อเอามาใส่เองเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไปงานแต่งนะคะแต่ด้วยอารมณ์แม่ค้าประมาณว่าอ่ะไหนลองโพสต์ขายก่อนถ้าขายได้เนี่ยก็ขายไปนะคะแล้วก็ขายได้ด้วยนะคะซื้อมา29เหรียญ90เซนต์ขายไป60เหรียญตัวนี้คือหลายคนต่อรองราคามาส่วนมากต่อรองมาเนี่ย50เหรียญคือจอยซื้อมาก็30แล้วเนี่ยถ้าจอยขาย50เหรียญเนี่ยจอยได้กำไรต่ำกว่า10เหรียญอีกเพราะว่าถ้าเราขายใน eBay เนาะจะต้องโดนหักก็ 15% แล้วนะคะก็ลูกค้าต่อมา60จริงๆจอยต่อรองไป65แหละเขาต่อมา60จอยก็เลยลดให้นะคะก็เทียบเท่ากับตัวนี้จอยก็ได้กำไรแบบประมาณ10กว่าเหรียญนะคะก็ไม่เป็นไรขายไปก่อนเอาได้กำไรมาก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าจอยมีโอกาสออกไปเจอสินค้าใหม่ๆจอยก็ค่อยซื้อสินค้ามาเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือสินค้าทั้งหมดที่จอยขายได้นะคะอันนี้ขายได้เฉพาะใน eBay อย่างเดียวนะใน Poshmark ขายไม่ได้เลยนะยังไงจอยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของจอยบอกเลยนะคะในบรรดาคลิปที่จอยลงเกี่ยวกับการค้าขายเนี่ยฉาชิ่งเนี่ยมีประโยชน์ที่สุดนะคะเพราะว่าฉาชิ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้มีไอเดียว่าจอยขายแบรนด์อะไรได้ขายในราคาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่นะคะดีกว่าคลิปที่จอยไปช้อปปิ้งเนี่ยดูเป็นความบันเทิงนะเวลาที่จอยพาไปช้อปปิ้งดูเป็นความบันเทิงแบรนด์ที่จอยซื้อมาเนี่ยคือแบรนด์ที่จอยคาดว่าจะขายได้แต่มันไม่ได้เสมอที่มันจะขายได้นะคะคลิปที่ดีที่สุดในการขายก็คือคลิปนี้นั่นเองนะยังไงจอยหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ได้ความรู้เยอะๆจากจอยนะคะจอยพยายามแชร์ทุกอย่างแชร์ความรู้ทั้งหมดเท่าที่ตัวเองจะแชร์ได้นะคะถ้าใครเนี่ยสนใจอยากจะเป็นแม่ค้านะจอยก็ยินดีให้คำปรึกษาก็ทักมาแล้วกันติดต่อ Facebook มานะคะยินดีให้คำปรึกษาจอยไม่ได้คิดเงินนะคะยิ่งถ้าใครอยู่เมืองนอกอยู่อเมริกาเนี่ย
ยิ่งง่ายเลยยิ่งง่ายต่อการแนะนำคำแนะนำของจอยนะคะบางคนเนี่ยคืออยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็ต้องไปศึกษาเอาว่าระบบการขายใน eBay หรือว่ากฎกติกาข้อระเบียบของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ต้องไปศึกษาแล้วก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละประเทศนั้นน่ะสามารถขายอะไรได้บ้างเนาะแต่อย่างจอยเนี่ยจอยถนัดขายเสื้อผ้าถ้าใครอยากจะขายเสื้อผ้าเหมือนอย่างจอยนะคะแล้วอยากได้ความรู้อยากได้ความแนะนำก็ติดต่อมาละกันนะคะยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะเวลาจอยลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปของจอยนั่นเองวันนี้จอยไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ